วัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์วันนี้พี่ๆเจนจะพาไปดูบรรยากาศการมาซัมเมอร์กรุ๊ปที่สิงคโปร์กันไปดูกันว่าน้องๆจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมสนุกๆอะไรกันบ้างตามมาดูกันได้เลยลงเครื่องปุ๊บน้องๆจะได้เดินเที่ยวในสนามบินไปถ่ายรูปกับเรนเวิลด์เทคน้ำตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง40เมตรเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าที่นี่สวยจริงตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนหัวชงเป็นโรงเรียนบอร์ดดิ้งขนาดใหญ่น้องๆจะได้เรียนกินข้าวในโรงอาหารแล้วก็นอนพักที่นี่เลยส่วนในห้องนอนน้องๆจะได้แยกตึกชายและตึกหญิงและโรงอาหารก็จะเตรียมอาหารให้น้องๆตลอดทั้ง3มื้อด้วยและการเรียนโปรแกรมได้ออกแบบตามความเหมาะสมของระดับภาษาของน้องๆเองในวันแรกของคลาสน้องๆจะได้สอบฟังพูดอ่านเขียนเพื่อให้น้องได้เรียนตามระดับภาษาของน้องๆเองส่วนการเรียนก็จะมีหลายรูปแบบโดยเราจะเน้นไปที่การฟังพูดเพื่อให้น้องๆได้กล้าพูดกล้าใช้ภาษามากขึ้นน้องๆจะได้เรียนรู้ผ่านเกมฟังเพลงการทำงานเป็นกลุ่มได้เขียนบทความการโต้วาทีออกไปพรีเซนต์รวมถึงการพูดสปีดซึ่งจะเพิ่มทักษะการฟังพูดอ่านเขียนของน้องๆรวมถึงซอฟต์สกิลที่สำคัญอีกด้วยตารางเรียนส่วนมากจะออกแบบมาให้อยู่ในช่วงเช้าแล้วก็มีเต็มวันบ้างบางครั้ง okay. ส่วนตอนบ่ายน้องๆจะได้ไปสนุกกับกิจกรรมเพียบซึ่งรับรองว่าต้องสนุกมากแน่นอนและถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันว่าพี่ๆเจนจะพาไปสนุกกันที่ไหนบ้างมาดูกันได้เลยกิจกรรมช่วงบ่ายที่จัดเต็มทั้งความสนุกและให้น้องๆได้ไปเปิดโลกกว้างและเรียนรู้กับวัฒนธรรมที่หลากหลายไปพร้อมกันไปถ่ายรูปเช็คอินที่แลนด์มาร์คชื่อดังอย่างเมอร์ไลออนเดินชมสวนที่การ์เด้นบายเดอะเบย ได้เรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีของจริงๆอีกเพียบแถมช่วงค่ำยังมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้น้องๆได้สนุกกันก่อนขึ้นไปนอนอีกด้วยและแน่นอนว่าที่ห้ามพลาดของเราในทริปนี้ก็คือ Universal Studioวันนี้น้องๆจะได้เที่ยวเล่นสนุกกันเต็มวันกับเครื่องเล่นนานาชนิดไปกีดกับรถไฟเหาะไปถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนสุดกวนอย่างมินเนี่ยนเดินไปดูหุ่นยนต์เท่ๆใน Transformer หรือหลงเข้าไปในยุคไดโนเสาร์อย่าง Jurassic Park
วยไปประสาทฟาฟาเวของเช็คหรือเจ้าแมวเหมียวอย่างพุชอินบูทก็มีบอกเลยว่าสนุกกันทั้งวันแน่นอนและภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นเพียงแค่กิจกรรมในอาทิตย์แรกเท่านั้นนะแอบมากระซิบบอกว่าอาทิตย์ที่2นี่มีไฮไลท์เด็ดๆอีกเพียบทั้งกิจกรรม Let's Again Time ส่วนน้ำที่มีสไลเดอร์ยักษ์หรือที่ช้อปปิ้งที่สายช็อปต้องถูกใจแน่นอนถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนสนใจโปรแกรมที่ได้พัฒนาทักษะภาษาได้เรียนรู้และไปเปิดโลกกว้างกับกิจกรรมที่สนุกสนุกแบบนี้พร้อมพี่ๆเจนและทีมงานสตาฟไปดูแลตลอดทริปสามารถเข้ามาขอรายละเอียดโปรแกรมที่เจนอินดูเทนเมนต์ได้เลยส่วนใครที่สมัครโปรแกรมเข้ามาแล้วแพ็คกระเป๋าเตรียมตัวพบกับความสนุกแบบนี้ได้เลยแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย